สวัสดีครับทุกคนโอ้โหคิดถึงกันไหมเป็นเวลากว่า 2-3 เดือนที่เราไม่ได้มีคลิปอัพเลยในช่องโดวรนาท Channel นะโอ้โหคลิปล่าสุดนี้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับนานมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนี่มีกล่องพัสดุอยู่เยอะมากนะครับก็น่าจะพอเดากันได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอันบ็อกซิ่งของขวัญวันวาเลนไทน์กันครับเมื่อ 2-3 วันก่อนวันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านไปจากวันที่ถ่ายคลิปนะก็มีแฟนคลับที่น่ารักส่งของขวัญวันวาเลนไทน์มาให้โดมเยอะมากนะครับตอนนี้ก็มี9หรือ10กล่องประมาณนั้นแล้วก็มีของกินด้วยนะครับแต่ว่าของกินเนี่ยกินหมดไปแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดรอเก็บมาถ่ายวันนี้เนี่ยน่าจะเสียก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแกะของขวัญที่เป็นพัสดุกันนะครับจริงๆเนี่ยโดมไม่ชัวร์นะว่าของขวัญจะมีส่งตามมาในวันต่อๆไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบทยอยส่งมาเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโดมเห็นว่าเออมันได้จำนวนประมาณนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันก่อนเพราะโดมคิดว่าถ้าเกิดโดมรอต่อไปเนี่ยโดมอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าวันนี้เนี่ยโดมเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่4มาครับผมเราไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะป่วยจะตุยไหมนะฮะก็รีบถ่ายให้มันเสร็จก่อนดีกว่าก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายนะครับโดมไม่รู้นะว่าใครส่งอันไหนมาให้เพราะว่าชื่อผู้ส่งเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นชื่อของทางร้านค้านะครับถ้าเกิดไม่ได้ขอบคุณแบบระบุชื่อก็เดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะแล้วก็สำหรับแฟนคลับคนไหนที่ส่งของขวัญตามมานะหลังจากวันที่โดมถ่ายคลิปแล้วของขวัญไม่ได้อยู่ในคลิปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับจริงๆก็อยากถ่ายของทุกคนให้อยู่ในคลิปแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะตุยเพราะวัคซีนหรือเปล่าก็ต้องตอนนี้ถ่ายได้ก็รีบถ่ายให้เสร็จก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลยวันวาเลนไทน์ไปไกลไงเดี๋ยวต้องตัดต่ออีกเนาะนี่นะฮะกล่องแรกเป็นอะไรเอ่ยเหมือนเป็นบาร์สบอมเลยอ่ะนี่เห็นป่ะเป็นลูกพีชนะครับแต่เดาว่าเป็นบาร์สบอมนะเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบสบู่ด้วยนะครับเจ้าของที่ส่งมารบกวนพิมพ์ในคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากสิ่งนี้อย่างเดียวในกล่องนะครับเออใครที่ส่งมาแล้วเนี่ยแล้วก็แบบว่าเอ้ยฉันเป็นคนส่งอันนี้เองคอมเมนต์ให้หน่อยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้องคนนี้พี่คนนี้เธอคนนี้เป็นคนส่งมาอันนี้จะเฟเล่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นเทียนนะเดี๋ยวเรามาแกะดูแกะยากปวดแขนด้วยนี่นะครับเป็นเทียนหอมตั้งโต๊ะเอาจริงปะเทียนหอมเนี่ยเป็นอะไรที่โดมกำลังจะหาซื้ออยู่เลยนะเหมือนรู้เลยว่าอยากได้อะไรเหมือนโดนป้ายยาเลยอะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเริ่มใช้แล้วใช่ปะแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราชอบเราติดใจอะเราก็ต้องไปหาซื้อเองต่อถูกไหมอันนี้จากอันนี้มีชื่อนะครับจากพี่สุนิสาเอาไปลองแกะเล่นดูของเล่นเหรอนี่มันคือเหมือนสร้อยอันนี้คือตัวสร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาไข่มุกทุกคนเขาจะให้มุกมาแล้วนี่มุกจะอยู่ในนี้แล้วเราก็แกะตัวมุกอะหอยมุกอะแล้วเอาไข่มุกมาใส่ไว้ในจี้แบบนี้นะครับนี่มีภาพตัวอย่างแล้วเราก็ต้องลุ้นไงเราเคยเห็นใน Facebook มันขายกันคือเราก็ต้องลุ้นว่าเราเปิดออกมาเราจะได้หอยมุกสีอะไรมันมีบอกมีสีขาวสีครีมสีพีชสีลาเวนเดอร์แล้วก็สีโกลนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะไปลองแกะเล่นดูอันนี้น่าจะเป็นเสื้อเดาเพราะจากถุงนะเป็นใส่เป็นผงมาน่าจะเป็นแบบพวกเสื้อผ้านะครับไม่มีชื่อคนส่งนะแต่ตอนนี้ของขวัญที่อยากได้ที่สุดอ่ะก็คือขอให้ฉีดวัคซีนแล้วไม่ป่วย พอคราวที่แล้วเนี่ยคือป่วยหนักมากแล้วทรมานแบบแย่มากเลย ดมว่าดมพอเดาได้แล้วว่าใครส่งอันนี้มาให้ เป็นเสื้อนะเสื้อยืดเขียนว่า I love my Russian girlfriend คือโดมจะมีแฟนคลับอยู่คนนึงทุกคนเขาเป็นคนรัสเซียนะครับแกล้งกับโดมเนี่ยบ่อยมากในเวลาโดมสตรีมมิ่งใน Twitch นะครับใน
ฝากไทยอินนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปเจอกันได้ทุกจันทร์ทุกศุกร์นะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Twitch Channel ของโดมนะครับโดมวรนาถ Channel เหมือนกันนี่ไทยอินไปหนึ่งแต่ว่าเสื้อตัวเล็กมากเลยอะตัวเล็กๆใส่ทีน่าจะรัดแบบรัดติ้วอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีชื่อผู้ส่งเหมือนกันครับผมแต่น่าจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอ๋ออันนี้มีชื่อผู้ส่งอยู่ข้างในจากนาดีนนะครับ Happy Valentine Day ขอบคุณมากๆครับผมเป็นเสื้อยืดนะครับ Oversize นะครับตัวนี้น่าจะได้ใส่นะเสื้อสีดำเพราะว่าโดมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีดำโอ้อันนี้นะครับมาจากญี่ปุ่นเราต้องขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเลยนะอาริกาโตกอไซมาซึนี่ใส่ accent ด้วยเขาบอกว่าเป็นหน้ากากอนามัยนะครับที่ high performance เขาเคลมว่านี่นะครับหน้ากากอนามัยแบบคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็มี throat medicine ก็คือยาแก้เจ็บคอเหรอมันคืออะไรทุกคนช่วยบอกหน่อยเขาบอกเป็นรส peach นะเวลาเราเจ็บคอนะครับเป็นยาสมุนไพรอันนี้น่าจะเป็นขนมนี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจากแฟนคลับญี่ปุ่นนะจ๊ะ Thank you very much Arigato gozaimasu หุยจาก Pavel Dome Love นะครับเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดเห็นหรือเปล่าว่ามันทำมาจากอะไรโอ้ยเป็นดอกไม้ที่โดมชอบที่สุดเลยครับทุกคนดอกไม้เงินเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ใช้ได้จริงนะรักโลกด้วยบอกเลยขอบคุณมากๆนะครับPavel Dome Love นะครับผมกล่องใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่มากกล่องเบลึมอันนี้จาก Peach of Dome นะครับผมอันนี้จากแอดมิน Peach นะครับตัดให้ขาดเลยชับๆๆเนี่ยใครที่รู้จักเพลงเมื่อกี้นี่คุณไม่เด็กแล้วนะ ส่วนน้องๆก็จะแบบว่าอะไรอ่ะพี่โดมร้องเพลงอะไรอ่ะนี่ชิ้นใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้คืออะไรเนาะเดี๋ยวแกะก่อนอุ๊ย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 เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลกอีกแล้วนี่อันนี้ดอกสีแดงซะด้วยโอ้โหเป็นดอกกุหลาบที่สวยที่สุดในโลกนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้นะครับผู้ที่ส่งดอกไม้สวยสุดในโลกมาให้นะครับเรามากันถึงกล่องสุดท้ายเขียนไว้ว่าผู้ส่งเป็นพี่แอดเลิฟเดือนนี้เรียกว่ากุมภาแต่ถ้าเธอสบตาเรียกว่ามีใจนี่มีลูกโป่งกับที่สุกลูกโป่งมาให้มันคืออะไรอ่ะมันมีกุหลาบแล้วก็มีเหมือนที่เอาไว้ใส่ถ่านตรงเนี้ยเหมือนเป็นเซตเลยอ่ะเซตเกี่ยวกับวาเลนไทน์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละโดมว่าโดมต้องการภาพปลากรอบขอภาพตัวอย่างหน่อยฮะฝากทิ้งลิงก์ภาพตัวอย่างไว้ในคอมเมนต์หน่อยฮะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันต้องเอาไปประกอบร่างอีกทีนึงอ่ะยังไม่กล้าแกะนะกลัวแบบทำหายหมดแล้วนะครับสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอีกรอบนึงนะสำหรับของขวัญทุกชิ้นแล้วก็สำหรับของกินด้วยนะครับผมดีใจมากๆที่ปีนี้ถึงจะไม่ได้เจอกันในวันวาเลนไทน์เนาะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของโควิดเราที่ทำให้เราเจอกันยากมากๆนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกก็2ปีแล้วนะแต่ก็ยังส่งของขวัญกันมาให้นะก็เหมือนว่าโอเคตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนส่งสิ่งแทนความรู้สึกมาให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งของขวัญกันเข้ามารักทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับขอทุกคนพบเจอแต่ความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะโดมคิดว่าโดมไม่ได้ลงคลิปนานเนี่ยการมองเห็นน่าจะหายไปเยอะมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะฮะก็จะพยายามหาอะไรมาลงเป็นคลิปต่อไปนะครับแต่จะไม่สัญญาว่าจะลงเมื่อไหร่นะฮะแต่จะพยายามหามาลงนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวขอไปจัดการกับของขวัญก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย